ละครทำนำชีวิตร้อย290น้อยกับแรงงานขั้นต่ำอีกอ่ะวันนี้แกขโมยได้แค่นี้เหรอวะน้อยไปไหมก็น้อยไปสิปกติอ่ะเราขโมยได้วันเป็นพันเป็นหมื่นทำไมคุณเดี๋ยวนี้จนจังวะเสียงเด็กร้องอ่ะเด็กทารกว่ะเธอเด็กมาทิ้งไว้แถวนี้วะรีบไปกันเถอะอย่าอยู่แถวนี้เลยเด็กอ่ะมันจะทำให้เราเดือดร้อนไปเร็วไปเอ้าแล้วแกอยู่ทำไมเนี่ยตำรวจมันจะมาแน่ถ้าขืนเด็กมันยังร้องแบบเนี้ยถ้าคิดอะไรออกแล้วอะไรถึงแกวะถ้าจะเลี้ยงไอ้เด็กนี่แกจะบ้าเหรอขนาดเราสองคนจะกินน่ะยังไม่มีปัญญาเลยแกจะรีบอาจเลี้ยงเด็กอีกเนี่ยนะแกคิดดูให้ดีๆแกกับข้ามีลูกด้วยกันไม่ได้แล้วแก่ตัวมาใครจะเลี้ยงข้าจะเลี้ยงไอ้เด็กยังไงให้มันเป็นโจรมันจะได้เลี้ยงดูเราสองคนไงนั่นแหละต้องอย่างนั้นคืนนี้แกต้องเข้าไปขโมยของในบ้านหลังนี้หนูไม่กล้าเข้าไปอ่ะจะเออบ้านมันใหญ่เกินไปถ้าแกไม่เข้าไปขโมยของในบ้านนะฉันก็จะตีแกตายตรงนี้แหละแกเลือกเอาแกชอบแบบไหนฮะเขาจะแค่ตีหนูจนตายเมื่อรู้ความจริงเศรษฐีจึงเกิดความสงสารและรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมไอ้เด็กเนรคุณตั้งแต่เข้าไปอยู่บ้านเศรษฐีนั่นน่ะมันก็ลืมพวกเราเลยงั้นเราอ่ะก็ไปทวงบุญคุณมันถ้ามันนะไม่ช่วยเหลือเราเราก็จะเอามันกลับมาเอาล่ะบอกมาได้แล้วว่าเซฟของเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนไม่บอกถ้าแกไม่บอกนะแกเจอดีแน่พ่อแม่บุญธรรมหนูเป็นคนดีหนูไม่บอกจะตีแกให้ตายเลยหยุดนะคุณตำรวจจับมันได้ครับสองคนนี้บุกรุกบ้านผมแล้วพยายามขโมยของแต่สองคนนี้มันเลวจริงๆนะสอนที่เด็กเป็นโจรสมควรแล้วที่จะเข้าไปอยู่ในคุกไปครับไปโรงพักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรียกพ่อสิลูกน้องรักเด็กนะไม่งั้นเราไม่เลี้ยงเข้ามาหรอกชีวิตของเรานั้นใครกำหนดเราเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเราว่าเราจะทำกรรมดีหรือจะทำกรรมชั่วในตัวอย่างของละครที่ผ่านไปนั้นเราจะเห็นได้ว่าเจนนั้นเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกโจรสองผัวเมียนั้นนำมาเลี้ยงไว้เป็นพ่อเป็นแม่คนก็ยังเป็นโจรและอยากให้คนอื่นเป็นโจรด้วยเช่นกันซึ่งการเลี้ยงดูอาจจะมีผลบ้างแต่เจนก็ไม่ได้เป็นโจรโดยกมลสันดานจึงปฏิเสธพ่อแม่ที่เป็นโจรคิดและวิเคราะห์แยกแยะได้ถึงคุณธรรมระหว่างความกตัญญูและหน้าที่สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเราจะกำหนดให้ชีวิตของเรานั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วขึ้นอยู่การกระทำและการปฏิบัติตนไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน